เลิกเสี้ยมได้แล้วปรีชดาฝากถึงสิทาชี้การเมืองมิติใหม่ฝ่ายค้านรัฐบาลไม่ใช่ศัตรูกันเด็กเพื่อไทยแนะสิทาถอดวิญญาณสิงห์นักปั่นเลิกเสี้ยมให้พท.ก้าวไกลแตกกันไล่เรียนรู้การเมืองมิติใหม่รัฐบาลฝ่ายค้านมุ่งแก้ปัญหาประชาชนไม่ต้องเป็นศัตรูกันเมื่อวันที่11สิงหาคม2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนาวาตรีสิทธาธิวารีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยทสท.แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียให้รอไปอีก10เดือนให้สว.หมดวาระแล้วค่อยจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคเพื่อไทยมองสถานการณ์ต่างๆตามที่เกิดขึ้นจริงวิกฤตและปัญหาของประเทศตลอด9ปีภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนักหนาสาหัสที่น้องประชาชนยากลำบากแสนสาหัสพรรคมีความหวังว่าหลังตั้งรัฐบาลสำเร็จประเทศมีนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถทำนโยบายเพื่อประชาชนแก้ปัญหาที่สั่งสมมา9ปีกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องประชาชนคือเป้าหมายใหญ่นางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าขณะนี้พรรคกำลังประสานกับพรรคการเมืองเพื่อให้ได้เสียงส.ส.เกิน250เสียงและจะหาเสียงสว.มาเพิ่มให้เพียงพอต่อการโหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยการเดินหน้าฟอร์มรัฐบาลแม้จะไม่มีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมมาร่วมด้วยก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าบนกระดานการเมืองที่มีพรรคต่างๆและภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ2560กำหนดทำให้พรรคเพื่อไทยไม่มีทางเลือกมากนักเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนจากกรณีพรรคก้าวไกลพยายามเป็นแกนนำแล้วแต่ไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จซึ่งไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของพรรคเพื่อไทยนาวาตรีสิทธาก็ทราบดีว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและอะไรคืออุปสรรคจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดนาวาตรีสิทธาพยายามทำเหมือนไม่เข้าใจเรื่องนี้และพยายามปั่นกระแสเพื่อกวนน้ำให้ขุ่นตลอดเวลานางสาวตรีชดากล่าวนางสาวตรีชดากล่าวอีกว่าแต่ละพรรคมีแนวทางของตัวเองในการแก้ไขอุปสรรคจากกติกาของรัฐธรรมนูญมีการปรับตัวยืดหยุ่นเมื่อเผชิญภาวะคับขันเมื่อถึงทางตันที่สำคัญพรรคเพื่อไทยเปิดใจกว้างแต่ไม่เคยทิ้งหลักการแก้ปัญหาให้ประเทศและประชาชนเพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยเต็มใบเรามุ่งมั่นเดินหน้ายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการออกเสียงประชามติมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.มาดำเนินการซึ่งต้องทำให้สำเร็จทุกพรรคทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันอย่างเต็มที่เวลา4ปีที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะถูกสกัดขัดขวางทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มจึงจะไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จนางสาวตรีชดากล่าวว่าการจับมือกับพรรคก้าวไกลดังที่นาวาตรีสิทธาเรียกร้องนั้นพรรคไม่เคยมองพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นศัตรูที่จะต้องหักโค่นทำลายกันแม้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งพรรคไม่เคยหาเสียงโจมตีก้าวไกลเลยสักครั้งเพราะไม่ใช่วิสัยของเพื่อไทยขณะเดียวกันก็แปลกใจเหตุใดนาวาตรีสิทธาจึงพยายามอย่างมากที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นศัตรูกันรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวด้วยว่านาวาตรีสิทธาทำงานการเมืองมานานควรเข้าใจว่าการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านมีความยุ่งยากซับซ้อนมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากและมีความไม่แน่นอนแต่การเมืองในมิติใหม่ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลบางเรื่องอาจต้องร่วมมือกันเพราะมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนกลับมากินดีอยู่ดีโดยไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันให้ประชาชนผิดหวังหรือเสื่อมศรัทธาการเป็นมิตรที่ดีในทางการเมืองร่วมกันพิทักษ์ประชาธิปไตย
แก้ปัญหาให้ประชาชนให้ได้โดยเร็วคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและทุกพรรคควรคำนึงถึงนางสาวตรีชดากล่าวอีกว่าการจะเดินไปสู่ประชาธิปไตย 100% แม้จะยากแต่พรรคมองว่าจะต้องทำให้สำเร็จแม้จะเดินช้าแต่ต้องค่อยๆเดินไปข้างหน้าเราต้องทำให้พลเอกประยุทธ์ที่ยึดติดอยู่กับอำนาจมานาน9ปีหลุดออกไปจากสมการการเมืองก่อนนั่นคือความสำเร็จใน9แรกฝ่าฟันให้ผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ให้ประเทศและประชาชนกลับคืนสู่ความสุขกินดีอยู่ดีบนเส้นทางประชาธิปไตยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ส่วนนาวาตรีสิทธาควรถอดวิญญาณสิ่งนักปั่นหันมาเสนอทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและสร้างประชาธิปไตยได้แล้ว เปิดรายได้เก๋ไก่สไลเดอร์ YouTube เบอร์สาวคนดังล่าสุดมีผู้ติดตามถึง 16.5 ล้านในวัย26ปีส่องธุรกิจหลายอย่างสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเปิดรายได้ที่เคยพุ่งสูงสุดในปีหนึ่งเก๋ไก่สไลเดอร์ YouTube เบอร์สาวคนดังที่มีผู้ติดตามล่าสุดมากถึง 16.5 ล้าน YouTube เบอร์สาวคนดังเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่ณัฐิชานามวง YouTube เบอร์สาวที่มียอดผู้ติดตามทะลุ 16.5 ล้านย้อนเส้นทางเก๋ไก่เข้าสู่การเป็น YouTuber ตอนอายุ20ตั้งแต่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 2 โดยมีบี้เดอะสกาเป็นต้นแบบเริ่มจากคัฟเวอร์เพลงลงช่อง YouTube ก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักจากการปลดหนี้ให้คุณแม่เมื่อปี 2558 และเริ่มทำคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube เบอร์ตัวเองเป็นที่ติดตามในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นส่วนคลิปที่ทำให้เก๋ไก่เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือคลิปเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการนำเงิน1 ล้านบาทใส่ในกระติบข้าวเหนียวนำไปให้คุณแม่จนมีชาวเน็ตแห่แชร์ในโลกออนไลน์ชื่นชมความเก่งและกตัญญูทำให้มีงานเข้ามาทั้งรีวิวรายการและการทำคลิปลง YouTube กระทั่งเก๋ไก๋ขึ้นแท่นเบอร์ต้นของ YouTube เบอร์ที่มียอดผู้ติดตามทะลุ 16.5 ล้านแล้วเก๋ไก๋เคยเปิดใจในรายการคุยกับปุ๋ยเมื่อปีที่แล้วพูดถึงรายได้ที่เคยพุ่งไปสูงสุดปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่เจ้าตัวตอบว่า50ล้านที่เป็นรายได้แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายและยังไม่รวมหารปีต่อไปก็50ล้านไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดคนอาจจะมองว่า50ล้านก็พอแล้วแต่เราต้องมีเป้าหมายปีต่อไปเราต้องมีความหวังต้องได้มากกว่าเดิมโดยกับวันที่เจ้าตัวอยู่ในวัย26ปีเก๋ไก่ยังทำธุรกิจอีกหลายอย่างขายครีมบำรุงผิวสินค้าเครื่องสำอางธุรกิจประกอบกิจการให้บริการถ่ายทำและรับจ้างทำวิดีโอเผยแพร่ถ่ายทำโฆษณาสินค้าธุรกิจด้านกิจกรรมด้านความบันเทิงเก๋ไก่ขีดล่างเอ็นจ์